งานสัป,ปดาห์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทั้งหลวงครั้งที่ห้าประจำปี2021ภายใต้หัวคอขับขี่ปลอดภัยต้องหัดสายนิรภัยจัดขึ้นวันที่3เมษายน2021อยู่เดินพระทัดหลวงณค้นหลวงเวียงจันทร์โดยการเป็นประธานของทานเวียงสวัสด, 4, ดีพันดอและฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและข,ขนส่งทั้งเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทั้งหลวงมีทานจันสมรจัญญาลาด หองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศฐานอาจสพังท้อง4,000ดอนเจ้าของณครหลวงเวียงจันทร์มีบรรดาฐานรัฐมนตรีหองรัฐมนตรีและมวลชนเข่าห่วมฐานเวียงสวัสดี4,000ดอนกาวาปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทั้งหลวงในทั่วโลกได้มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างไวโดวยเฉพาะในบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาสรางสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสั่งความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาของหลายประเทศอิงตามการสรุปรายงานขององค์การอนามัยโลกใหู้้วา่าในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทั้งหลวงหลายกว่า1.3ล้านคนบาดเจ็บหลายกว่า2 3ล้านคนรวมมูลค่าการเสียหายกว่ม3ส่วนหอยของ GDP โลกหรือประมาณ2.5พันื้อดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการเกิดอุบัติเหตุทั้งหลวงได้สร้างความสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลาวในแต่ละปีคิดเป็นมูลค่ามหาศาลถ้าคิดไล่ตามการกำหนดขององค์การอนามัยโลกผู้เสียชีวิตหนึ่งคนจะมีมูลค่าเท่ากับ70เทือของ GDP และผู้บาดเจ็บหนึ่งคนเท่ากับ17เท่อของ GDP ปัจจุบันหลายหับเสลียต่อหัวคนต่อปีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชานลาวประมาณ2 5 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 3ล้านกีบสถิติการเกิดอุบัติเหตุตามการรายงานของตำรวจจราจรแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตประมาณ1,000คนและบาดเจ็บหลายกว่า8,000คนฉะนั้นมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเกิดอุบัติเหตุทั้งหลวงจะมีหลายกว่า500้ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ4,697ตื้อกีบต่อปีย้อนเห็นได้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าวองค์การสหประชาชาติจึงได้มีมติสบับเลขที A T R E S ทับ60ทับลงวันที่16ตุลาคม2005เกี่ยวกับการปรปับปรุงความปลอดภัยทั้งหลวงในทั่วโลกโดยมอบหมายให้ห้องค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกประจำภาคพ,พื้น สมทบกับการจัดสัป,ปดาห์ความปลอดภัยทั้งหลวงสากลขึ้นโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อโยกสูงสถิติต่ตอความปลอดภัยทั้งหลวงซึ่งมหาฮอดปัจจุบันได้จัดมาแล้วหาคังและแต่ละปีแต่ละประเทศสามารถเลือกเอาหัวข้อที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศตนเองพร้อมเดียวกันนี้กฎหมายว่าด้วยการจาราจรทางบกสับปรับปุบปงปี2 0 1 2 ก็ได้กำหนดให้มีการจัดสัปดาห์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทั้งหลวงขึ้นทุกปีในอาทิตย์ทำอิฐของเดือนเมษาดังนั้นการจัดงานดังกล่าวจึงมีความหมายสำคัญพอพวกเราจะได้พร้อมใจกันเข็มงวดจะตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการจัราจรทางบกแลว้วยังได้ปฏิบัติพันธะของตุนโตสากุลก็คือองค์การสหประชาชาติที่สาธารณรัฐประชา,าธิปไตยประชาสลาวเป็นสามาชิก การจัดสัป,ปดาห์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทั้งหลวงในแต่ละปีแมเป็นสิ่งจำเป็นและมีความหมายสำคัญที่ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต้องช่วยกันหวมแหงหวมใจประกอบส่วนเหือแหงวัตถุปัจจัยจัดงานสัป,ปดาห์ด้านความปลอดภัยทั้งหลวงนี้ให้เป็นขบวนการฝดฟื้นและพร้อมเพียงกันปฏิบัติกฎจาราจรอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนส่วนอยู่บรรดาแขวงในทั่วประเทศ ก็อาจจะจัดงานในมือที่แตกต่างกันแต่จุดประสงค์และเป้าหมายอันเดียวกันในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการปล่อยขบวนรถเพื่อสาธิตการใส่สายหัดนิลภัยจากเดินพรธาดหลวงหาวงเวียนพลเคงหาหอคำกับคืนเดินพรธาดหลวงมีรถซาวคันรถเมซีคันรถโ,โลกาส,สามคันรถกู้ภัยรถดับเพลิงและรถแท็กซี่ พร้อมนี้ภายในงานยังมีการเยี่ยมชมห้านวางแสดงสินค้าของบรรดาตัวแทนบริษัทที่ให้การสนับสนุนและการโต้วาทีเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยต้องใส่สายหัดนิรภัย